ลับมาพบกันอีกแล้วกับเบอร์บอนบาร์บายครูพี่เอกวันนี้พี่เอกจะมาทำค็อกเทลมังคุดนะครับผมโอเคพี่เอกไปเจอมังคุดลูกสวยๆเลยช่วงนี้เป็นหน้ามังคุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำค็อกเทลมังคุดกันดูว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนไปกันเลยครับอันนี้เป็นมังคุดนะครับพี่เอกเนี่ยจะอินฟิวกับเหล้าวอดก้าไว้เรียบร้อยคราวที่แล้วเนี่ยเราทำค็อกเทลขนุนใช่ไหมพี่เอกอินฟิวแช่ไว้ในเหล้าจินเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่นานมากตัวกลิ่นอาจจะยังไม่ออกเต็มที่รอบนี้พี่เอกก็เลยแช่ไว้1วันนะครับอันนี้แช่ไว้ก่อนแล้วพี่เอกเอาตัวเปลือกมังคุดนี้นะครับไม่ใช่ตัวเม็ดหรือเนื้อมันนะเป็นเปลือกมังคุดแช่ไว้ในเหล้าวอดก้านะครับอันนี้แช่ไว้แล้ว1วันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรานะครับเบื้องต้นโอเคดับแรกเดี๋ยวเราชิลแก้วกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแก้วที่เราจะใช้วันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยอันดับต่อไปพี่เอกก็จะหั่นมังคุดนะครับเอาเม็ดออกมาทำเป็นปากแก้วนะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับน่ากินจะเนื้อขาวเชียวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาสมกันเลยทีนี้ดับแรกพี่เอกนะครับก็จะใส่ตัวเหล้าวอดก้าที่เราอินฟิวกับมังคุดนะครับโอเคใส่ไปที่2ออนซ์เสร็จแล้วนะครับเจ๊ก็จะใส่ตัวเหล้าลิเกียวนะครับทริปเปิลเซ็กไปที่ครึ่งออนแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะครับตัวลามจุ๊ย3-4ออนไม่เยอะนะครับแล้วก็ใส่ทริปเปิลไซรัปครึ่งออนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเช็คกันเลยครับจบให้แน่นเหมือนเดิมได้เรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดึงน้ำออกก่อนนะครับแค่ที่เราชิวไว้เราจะใส่ไปโอเคเราจะใส่ไม่ได้เต็มมากนะครับใส่กำลังพอดีเสร็จแล้วพี่เอกก็จะท็อปด้วยคราชไอซ์พี่เอกจะท็อปด้วยคราชไอซ์นะครับก็ต้องแข็งฝนนั่นเองพี่เอกก็จะวางตัวมังคุดตัวนี้แล้วก็นี่รสเมลี่สดของเรานี่นี่ก็จะเป็นตัวรสเมลี่สดนะครับยัง
ไม่จบแล้วพี่เอกจะท็อปด้วยไวน์อันนี้เป็นฟรุตไวน์นะครับท็อปเข้าไปโอเคตัวนี้ก็จะได้ให้รสชาติของตัวฟรุตตี้หน่อยนะครับโอเคตัวนี้พี่เอกก็จะใส่ตัวแบบบูสตอร์เข้าไปครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับค็อกเทลมังคุดของพี่เอกชอบกันไหมครับลองเอาไปทำลองเอาไปเทสกันดูนะครับพี่เอกเทสและหอมน่าดูกินเม็ดเข้าไปแล้วคายเม็ดออกด้วยนะครับมังคุดเนี่ยนะอย่าลืมนะเดี๋ยวมันไปติดคอนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบค็อกเทลดิ้งนี้นะครับที่พี่เอกครีเอทขึ้นมาแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดตาม Subscribe กดกระดิ่งให้พี่เอกด้วยนะครับสำหรับ Channel Bourbon Bar ทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube ติดตามได้และตอนนี้มี IG แล้วนะครับลองเข้าไปติดตามใน IGเบอร์เบิร์นบาร์ได้นะครับก็จะมีรูปค็อกเทลสวยๆให้เพื่อนๆก็ไปกดดูได้นะครับชอบตัวไหนกดเลยตัวนั้นได้เลยสำหรับวันนี้เบอร์เบิร์นบาร์และพี่เอกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ